จ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารและตำรวจสนที่กำลังกันครับกว่า100นายบุกเข้าจับกลุ่มรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่5ตำบลสะเดาะพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ2หลังเนื้อที่กว่า1ไร่ครับแต่ว่าไม่พบตัวผู้กระทำความผิดจึงรังวัดตรวจสอบและตรวจยึดไว้เตรียมออกหมายเรียกต่อไปครับขณะที่รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลสะเดาะพงเป็นรีสอร์ท4หลังเนื้อที่กว่า2ไร่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดเช่นกันครับจึงรังวัดตรวจสอบตรวจยึดไว้และเตรียมออกหมายเรียกครับสำหรับเป้าหมายเข้าจับกุมวันนี้15รีสอร์ทในตำบลเขาค้อ3แห่งตำบลสะเดาะพง6แห่งตำบลริมสีม่วง3แห่งและตำบลหนองแม่นาอีก3แห่งครับ